ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบรวมไปถึงในเรื่องของการตอบคำถามกันสดๆผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆนะครับรูปแบบโครงสร้างของรายการเบรกที่1เนี่ยจะเป็นการพยากรณ์คนหมู่มากครับลัคนา12ราศีวันนี้ควรจะระวัดระวังในสิ่งไหนสีไหนโฉลกสีไหนควรจะหลีกเลี่ยงเบรกที่2และเบรกที่3นั้นนะครับจะเป็นการพูดคุยกันสดๆ2ช่องทางนะครับก็คือช่องทางแรกเนี่ยทาง SMS อันนี้คือสะดวกรวดเร็วแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นข้อมูลน่ะใส่มาให้ครบส่งมาที่4221606ก็คือพิมพ์ PD แล้วเว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามแล้วก็ส่งมาที่หมายเลขดังกล่าวนะฮะ4221606ใส่ให้ครบเลยวันเดือนปีพ.ศ.เวลาที่เกิดระบุจังหวัดที่เกิดด้วยถ้าใครอยากจะถามลัคนาและขออนุญาตใช้ฐานข้อมูลเดียวกันเป็นวันสากลก็คือถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันมาให้ผมเพราะ SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวสุขภาพกังวลเรื่องไหนบอกมาเลยฮะทำงานอะไรสัมมาอาชีพประเภทใดระบุมาให้ครบหรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดตอนนี้น้องทีมงานก็พร้อมที่จะรับสายอยู่แล้วนะครับ024960493และ024960494เมื่อวานมีการจัดกิจกรรมนะครับก็มีแฟนรายการบางท่านน่ารักมากเดินเข้ามาถามตรงๆบอกว่าอาจารย์คะหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนสำหรับคุยสายสดเนี่ยเป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อได้จริงหรือไม่จริงนะครับทุกคนที่ได้คุยสายโฟนอินในรายการก็ล้วนแล้วจะโทรเข้ามาในเบอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับช่องทางสื่อสารต่อมาถ้าใครถนัดในเรื่องการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนนะครับหรืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.netคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้อีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายนะครับวิธีแบบเดิมๆยังไงก็คงจะไม่ปิดกั้นช่องทางนี้นะครับเขียนเป็นจดหมายบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามคำถามดวงชะตารวมถึงเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆเข้ามาได้ส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์นั้นก็11140หรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะครับ0831997972ก็อย่างที่ได้ทราบกันไปนะครับว่าเมื่อวานทางรายการก็ได้มีการจัดกิจกรรมใหญ่นะครับผมถือว่าใหญ่สุดในปีนี้นะของทางรายการเปิดดวง12ราศีในเรื่องของการสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งดาวพระฤหัสบดีที่มีการโยกย้ายกันในช่วงต้นเดือนวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยแฟนรายการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าทุกครั้งนะครับแล้วก็ผมอยากจะใช้คำว่ามาจากทั่วภูมิภาคจริงๆเหนือใต้อีสานตะวันออกปริมณฑลมากันครบแล้วก็ต้องบอกว่าน่ายินดีนะครับเมื่อวานเนี่ยผมมีโอกาสได้เจอกับแฟนรายการหลายท่านเมื่อวานยังอํากันเลยยังขำกันเลยว่ารุ่นเนี้ยผมจะเรียกว่ารุ่นโบราณนะฮะคือตามกันมาตั้งแต่ตอนรายการเปิดดวง12ราศีออกอากาศช่วง 7:00 นเช้าถึง 8:00 นก็ต้องถอยหลังกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วก็ขอบคุณนะครับที่ยังตามกันต่อแล้วก็อีกกลุ่มนึงฮะจะเป็นกลุ่มแฟนรายการใหม่ๆที่ได้มีโอกาสมาประสบพบเจอหรือแม้กระทั่งกัลยาณมิตรอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างนะอย่างพี่หมอพี่แก้วเนี่ยแฟนรายการหลายท่านอาจเคยได้ยินชื่อว่ามีส่วนร่วมในการทำบุญสร้างกุศลกับทางรายการมาอย่างต่อเนื่องเชื่อไหมครับทำบุญติดต่อกันมาเนี่ย10ปีไม่เคยเจอกันเมื่อวานได้เจอกันเป็นครั้งแรกนะครับบรรยากาศโดยรวมของกิจกรรมเมื่อวานก็ฟ้าฝนเป็นใจนะครับไม่ตกนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีร้อนบ้างในช่วงเริ่มต้นแต่ทุกคนก็อิ่มใจครับเมื่อวานทางท่านพระครูอาคมสุนทรเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหจริงๆท่านมีเมตตามากท่านเหนื่อยมากนะครับหลังจากพิธีกรรมแล้วเสร็จเนี่ยยังต้องมีการอาบน้ำพระพุทธมนต์ให้กับแฟนรายการด้วยหลังจากเสร็จพิธีก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านนะครับโอ้ต้องบอกว่าท่านมีเมตตาจริงๆรวมถึงคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยของทางวัดพระเชตุพนที่ได้กรุณากับพวกเรา
เมื่อวานเนี่ยถ้าใครได้เข้าร่วมพิธีจะได้รับทราบถึงรายละเอียดเลยนะครับส่วนนพพระเคราะห์ดาวแต่ละดวงให้คุณให้โทษอย่างไรและดาวแต่ละดวงนั้นควรจะใช้บทสวดไหนแก้แหมจริงๆผมถือว่าทุกคนโชคดีนะที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าวคือถ้าเราแกะในรายละเอียดที่ทางท่านพระครูอาคมท่านได้สวดภาวนาให้กับพวกเราเนี่ยรวมถึงคณะสงฆ์เนี่ยมีประโยชน์เสริมชะตาเสริมมงคลให้กับชีวิตพวกเราทั้ง12ราศีอย่างแท้จริงเดี๋ยวภาพบรรยากาศสัญญาครับพรุ่งนี้จะนำมาฝากกันนะก็คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมได้ไม่ว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่หรือจะรับชมอยู่ทางบ้านก็ตามแล้วก็ต้องขออภัยนะครับเมื่อวานในกิจกรรมถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องนะหรือมีข้อผิดพลาดประการใดน้อมรับผู้เดียวนะฮะก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวัน12ราศีก็มีข่าวประชาสัมพันธ์อีกเหมือนกันนะฮะสำหรับกิจกรรมซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ผมหมายถึงวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมเมื่อวานก็ได้มีหลายท่านนะครับที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอันนี้จะเปลี่ยนรูปแบบละที่ผ่านมาจะเป็นในเรื่องโหราศาสตร์ในเรื่องของพิธีกรรมนะครับทางพระพุทธศาสนาแต่ในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนี้เนี่ยทางรายการเปิดดวง12ราศีก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่มีความสนใจในเรื่องราวของโหราศาสตร์ฟังบรรยายเรื่องอิทธิพลของดวงดาวและตัวเลขตัวเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าหลายคนให้ความสำคัญมากเหลือเกินโดยเฉพาะหมายเลขที่เราสามารถจะปรับเปลี่ยนหรือว่าเลือกได้โทรศัพท์ก็ใช่ทะเบียนบ้านก็ดีหรือแม้กระทั่งทะเบียนรถซึ่งก็เป็นธุรกิจใหญ่โตแล้วก็หลายคนก็ซื้อหามาด้วยความเต็มใจด้วยความสุขกับสิ่งที่ได้รับมาวัตถุประสงค์ของการบรรยายในเรื่องนี้ผมก็อยากที่จะให้ทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของเลขศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเข้าใจดาวเข้าใจตัวเลขสามารถเลือกใช้เลขมงคลที่เสริมชะตาของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะฮะคนเราผมพูดอยู่เสมอว่าต่างกันในเรื่องของสัมมาอาชีพฉะนั้นการเลือกเลขที่เป็นมงคลยังไม่พอจะต้องเป็นเลขมงคลที่เสริมชะตากับกลุ่มอาชีพที่พวกคุณทำด้วยอันนี้สำคัญและเหนือสิ่งอื่นใดครับพอมาเรียนอันนี้ไม่ใช่การดูดวงธรรมดาคือมาเรียนเพื่อให้รู้อันนี้คือไม่ได้จับปลาให้ทานจะสอนวิธีการจับปลาก็คือถ้าคุณมาเรียนคุณรู้สามารถจะเลือกใช้เลขที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วยังสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับคนใกล้ชิดสมาชิกในครอบครัวได้เลือกใช้เองด้วยอันนี้ผมว่าสำคัญไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตางค์ที่ไหนนะครับก็กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับสถานที่เราจะจัดกันที่โรงภาพยนตร์หรือว่าโรงหนังกันตนามูวี่มอลล์นะครับอยู่ที่กันตนารัชดาแยกเหม่งจ๋ายอันนี้กลางเมืองเลยเดินทางไม่ยากนะครับก็ถ้าใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972ก็เมื่อวานที่มีโอกาสได้จัดกิจกรรมก็มีหลายท่านที่สนใจลงทะเบียนนะครับตอนนี้ก็บอกว่าที่นั่งก็เหลืออีกไม่มากแล้วสำคัญที่สุดก็คือในงานวันนั้นลุ้นกันฮะลุ้นกันสำหรับคนที่เข้ารับการอบรมทั้งหมดเนี่ยทั้งคลาสเนี่ยผมจะจับสลากให้กับผู้โชคดี10คนหลังจากบรรยายเสร็จดูดวงชะตากับผมสดๆในวันงานเลยนะครับฉะนั้นถ้าใครสนใจก็หมายเลขที่เห็นด้านล่างเมื่อวานมีหลายคนที่บอกว่าเพิ่งจะมาลงทะเบียนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่อยากเรียนชอบให้ดูดวงให้คิดว่าเรียนเนี่ยมันยากนะอายุเยอะแล้วจะจำได้หรือไม่อันนี้ไม่ยากครับยืนยันแล้วก็สนุกด้วยสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้จริงครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกับวันจันทร์ที่22สิงหาคม2559จันทรคติการแรม4ค่ำเดือน9ปีวอกนะครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์คนทำธุรกิจแบบมีหุ้นจะมีแต้มต่อครับวันนี้ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนกันได้เผื่อเหลือเผื่อขาดได้นะครับการเงินสอดคล้องกับเรื่องของงานวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนถือว่าสมรูปความรักเวรกรรมมีจริงครับใครทำอย่างไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นฉะนั้นวันนี้ต่อหน้าหรือรับหลังให้ทำในสิ่งที่ดีนะครับ
คิดดีทำดีในสิ่งที่เป็นมงคลกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงลุกเหตุผลก็คือว่าวันนี้พอจะมีลุกฟลุกครับนะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมการเงินเน้นในเรื่องของการลงทุนครับต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนข้อมูลต้องครบและที่สำคัญอย่าทำอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆเพื่อนก็ใช่นะแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วต้องหักห้ามใจครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีมีนนะครับ14มีนาคมถึง12เมษายนการตัดสินใจเรื่องงานวันนี้จงให้น้ำหนักในเรื่องของเขาเรียกว่าหลักฐานความมั่นคงอย่าดูแต่ในเรื่องของเม็ดเงินแต่เพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างทางเลือกงานใหม่ๆของฟรีไม่มีในโลกนะครับทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาผมหมายถึงในเรื่องของสตุ้งสตังความรักหัวใจเน้นคนที่มีครอบครัวระวังมีความขัดแย้งกับญาติผู้ใหญ่เสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันได้ชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้มองด้านดีคำพูดที่เราเคยได้ยินกันอยู่เสมอแหละรู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเตรียมความพร้อมนะครับแต่ในเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนอย่าไปหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเบี้ยน้อยหอยน้อยไม่ต้องสนใจนะฮะวันนี้เน้นในเรื่องของการค่อยๆทยอยลงทุนไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบก้าวกระโดดส่วนความรักวันนี้คนโสดผ่านได้ผ่านเลยนะครับคนมีคู่แล้วต้องอดทนเข้าทำนองกลืนไม่เข้าขายไม่ออกอีกหนึ่งราศีนะครับที่เน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงของชีวิตกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันที่ชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเวลามีปัญหาให้สอบทานหรือย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะเขาบอกกระดุมเม็ดแรกถ้าติดผิดทุกอย่างก็ผิดหมดเงินทองถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมใดๆอย่ารีบร้อนครับให้ระวังพิจารณาในเรื่องของพวกเงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆให้ดีส่วนความรักหัวใจคู่ที่กำลังมีปัญหาวันนี้มองไปข้างหน้านะครับอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยสิ่งดีๆที่เคยมีให้กันเนี่ยสำคัญมากผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานถ้าผิดกลับไปที่จุดเริ่มต้นสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มครึ่งแรกลองมาตามกันนะฮะเอายังไม่ครบสิต่อได้ชาวราศีคนคู่ครับเมถุนนะฮะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมทายดีวัตถุประสงค์มีไว้เพื่อทำให้มันบรรลุวันนี้มีโอกาสสำเร็จมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานที่มีความสลักสำคัญด้วยนะครับแต่ในเรื่องของเงินทองปลอดภัยไว้ก่อน safety first นะครับเน้นการออมการลงทุนระยะยาวเป็นหลักเงินปันผลก็ใช่ไม่เน้นกินส่วนต่างส่วนความรักหัวใจราบลื่นลงตัวครับมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจปรับความเข้าใจกันได้หลักทรัพย์เงินทองกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำวันนี้ครึ่งแรกนะครับเมถุนก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่แหละนะในเรื่องของเงินทองพฤษภงานออกตัวเริ่มต้นสำคัญสุดส่วนราศีเมษราศีมีนนะครับวันนี้เน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงชัดเจนในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะครับส่วนมังกรเสริมภาพใหญ่กลุ่มนี้เรื่องเดียวเลยกระเป๋ารั่วโดยเฉพาะอย่าทำอะไรที่มีความเสี่ยงครึ่งหลังตามกันต่อนะครับอีก6ราศีเริ่มกันที่ชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เหมาะสำหรับการแบ่งปันนะครับการให้ความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งการสร้างคอนเนคชั่นดีๆสำหรับอนาคตเงินทองเดินสายกลางอย่าเสี่ยงเกินตัวหรือว่าอย่ามัธยัสถ์จนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยแล้วตัวเองลำบากไม่เอาความรักให้มองใกล้อย่ามองไกลทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพื่อเหลือเพื่อขาดครับวันนี้คอนเนคชั่นสำคัญมากหาคนอุปถัมภ์ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันที่ชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับอยากได้อะไรให้ข
มีปัญหาอะไรให้เจรจาต่อรองวันนี้ไม่เสียเปรียบส่วนเงินทองไม่เด่นนะฮะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยความรักก็ไม่เด่นครับเช่นเดียวกับเรื่องเงินทองถึงจะมีผ่านเข้ามาแต่ก็ไม่น่าสนใจแต่เหนือสิ่งอื่นใดวันนี้สิ่งผมเน้นในเรื่องของสุขภาพแข็งแรงกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีกันนะครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมอยู่กับที่ไม่ได้ในเรื่องของการทำงานพยายามนะครับจรเดินทางลงสนามต่อสู้แข่งขันแล้วคุณจะได้มาซึ่งความสำเร็จเงินทองสอบผ่านวันนี้ถึงจะไม่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดแต่อยู่ในวิสัยที่รับได้ความรักอย่าทะเลาะกันให้เหนื่อยเปล่าเลยโดยเฉพาะคนที่มีลูกหลานยังไงก็หนีกันไม่พ้นฮะหนักแน่นหน่อยทั้งเรื่องของชีวิตหนักแน่นหน่อยทั้งในเรื่องของการได้มาในเรื่องของสิทธิประโยชน์รู้จักพอนะฮะสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับได้หน้าอย่าลืมหลังให้ทบทวนถึงสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรต้องพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขหรือไม่เงินทองอย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นความรักยังไม่ได้รับผลกระทบมีความสุขกับเรื่องรักใคร่ขอเพียงแค่อย่าทำผิดศีลนะครับคิดดีทำดีกับสีชมพูฮะให้เกิดความเป็นสิริมงคลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปนะครับวันนี้ระวังจะมีปัญหากับคนที่เป็นเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาผู้น้อยนะวางตัวให้เหมาะสมครับไม่เด่นในเรื่องของเงินทองมีแต่เหตุปัจจัยในด้านลบนะข้อมูลข่าวสารช่วงนี้สำคัญโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานบริวารวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับพวกเขาเหล่านั้นความรักควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีครับไม่ว่าเวลามีปัญหากับคู่หรือมีโอกาสออกนอกลู่นอกทางวันนี้อย่าเฉยเฉยเสริมในเรื่องของบริวารกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมโชคลาภเรื่องงานจะเกิดจากการลงมือปฏิบัติครับฉะนั้นวันนี้อย่ามัวแต่รอฟ้าฝนหรือรอคนช่วยเหลือแต่เพียงอย่างเดียวเช่นเดียวกับในเรื่องของการเงินการลงทุนครับหาความรู้ใส่หัวสมองเยอะๆนำมาปรับใช้กับการลงทุนไม่ว่าจะมากหรือน้อยความรักอย่าใจร้อนค่อยๆปล่อยทุกอย่างให้เดินไปตามคันลองที่ควรจะเป็นทั้งเวลามีปัญหาหรือเข้าหาคนพิเศษโชคลาภจะเกิดจากการลงมือคุณก็ต้องกระตือรือร้นกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงธนูอเลิร์ตหน่อยนะฮะพิจิกมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะบริวารก็เสริมในเรื่องนั้นส่วนราศีตุลวันนี้คิดดีทำดีอย่าทำผิดในเรื่องของศีลธรรมความรักกันหนักแน่นหน่อยนะครับวันนี้คุณเน้นคนที่มีครอบครัวนะมีปัญหาอะไรก็ต้องอดทนส่วนชาวราศีสิงห์วันนี้เป็นราศีเดียวเลยนะครับที่เสริมในเรื่องของสุขภาพส่วนกรกฎนั้นเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีคอนเนคชันมีไว้เถอะครับไม่เสียหายวันนี้ไม่ได้ใช้วันหน้าก็อาจจะมีประโยชน์ครบถ้วนนะฮะผมเล่าให้ฟังหมดละคนเล่าดวงนะคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับถ้าใครอยากจะไปอ่านซ้ำหรือว่าเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันเข้าไปตามกันได้นะครับที่ Facebook FanpageMiracle Channel TV หลังรายการสดน้องทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวไปลงเอาไว้ให้เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันสดๆทั้งสายที่โฟนอินรวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ